ลืมครับจุดประสงค์ต้องการหาอะไรครับหาอะไรเลยเมตริกซ์ x จริงป่ะที่ประกอบด้วยอะไรครับไอเกนเวกเตอร์สองค่าที่ทำไมครับอิสระต่อกันจริงป่ะเออมันมีทฤษฎีบอกไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าถ้าแลมด้ามันไม่เท่ากันไอเกนเวกเตอร์ที่ได้ตัวนี้กับตัวนี้จะทำไมครับอิสระต่อกันทันทีก็แปลว่าครับผมหยิบตัวหนึ่งจากอันนี้มาเลือกค่า t 1ตามใจหยิบตัวหนึ่งจากตัวนี้มาเลือกค่า t 2ตามใจมาประกอบเป็น x จบเลยนะครับหยิบ x 1มาตัวหนึ่งหยิบ x 2มาตัวหนึ่งนะครับคำถามครับหยิบอะไรดีครับ t 1เลือกค่าอะไรก็ได้ครับเลือกค่าอะไรง่ายสุดครับจะเลือก10เลือก100เลือกพันเลือกลบก็ได้ขออย่าให้เลือกศูนย์ตัวเดียวง่ายสุดคือเลือก t 1มีค่าเป็นไหนครับเวกเตอร์ที่ได้ก็คือ1คูณกันลบ1 1คือเวกเตอร์อะไรครับลบ1 1เวกเตอร์ตัวแรกที่ใส่ก็คือลบ1 1อันนี้เนื่องจาก t 1มีค่าครับตัวนี้นะครับt 2ค่าเท่าไหร่ดีนี่แหละครับง่ายสุดก็คือ1ถ้าเลือก t 2เท่ากับ1เวกเตอร์ตัวนี้ก็จะกลายเป็น1เลือกอะไรก็ได้อยากใส่ตรงนี้เป็น2ก็ได้อยากก็จะเพิ่มตรงนี้เป็น2ให้ตัวนี้กลายเป็นอะไรครับ2 2อยากใส่พายได้มั้ยได้ตรงนี้เป็นพายที่กลายเป็นอะไรครับเลือก1 1ดีตรงไหนครับดีหาจากสมการแล้วเมื่อกี้เห็นไปแล้ว x inverse ax เราต้องเลือกดีที่เท่าไหร่ครับเราต้องเลือกค่าที่มีสองที่จะไปครับไอ้ x inverse ตัวนี้มันหาค่าไม่ยากจริงป่ะถ้าเลือกตัวนั้นพันทีหนึ่งเป็นพันทีสองเป็นเก้าร้อยตัวนี้หามันแต่มันง่ายแล้วตอนสอบก็เลือกเหมาะสมแล้วครับงั้นจะหาดีได้ต้องหาอะไรครับ x inverse ได้ก่อนจริงป่ะ x inverse หาอะไรครับก็คือเท่ากับ1ส่วน x ข้างในนี้เป็นอะไรครับเป็น adjoint เป็นติดจริงๆตอนนี้เกิดจากการอะไรครับปิดแถวนี้กับแถวนี้ได้นะครับได้1ต่อมาปิดตัวไหนครับจากตัวนี้ ปิดแถว1หลักปิดหลัก1แถว2ได้เลขอะไรครับเดี๋ยวมีแต่ว่า1บวก2ได้3เป็นเลขที่สักหน่อยตรงหน้า ตรงนี้ก็ปิดแถวนี้กับหลักนี้ปิดแถว1หลัก2ก็เป็นเลขที่ไหมครับใส่ลงมาแล้วจุดสุดท้ายครับเกิดปิดแถวนี้กับหลักนี้2บวก2ได้4เป็นเลขคู่ไม่ใส่ใหม่ลงมาแล้วเด็ด x ได้ไหมครับคูณลงได้ลบ1คูณขึ้นได้ลบเดินกลายเป็นลบเท่ากับลบ1ส่วน2 1เป็นลบ1หนึ่งเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองโอเคนะครับที่เหลือก็งานเลเบอร์นะครับลบหนึ่งส่วนสอ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 งa คือ2 1 1 2ลบ1 1 1เอาละครับลบ2บวก1ได้ลบ1จริงป่ะ2บวก1ได้3ลบ1บวก2ได้1 1บวก2ได้ลบลบกลายเป็นบวกใช่ป่ะครึ่งบวกครึ่งได้1จริงนะครับลบ3บวก2บวก3บวก2ได้ลบ1ส่วน2บวก1ส่วน2ได้3ส่วน2บวก3ส่วน2ได้นะครับเป็นปฏิกิริยาเรียนครับ1เป็นค่า
ก้นแบบถูกสารเป็นธาตุไอเก้นแบบนะด้วยสังเกตให้ดีครับเวลาเราเขียนเนี่ยเลขตัวนี้มันมาจากแลมดา1เท่ากับ1จริงป่ะเลขตัวนี้มาจากแลมดา2เท่ากับ3สังเกตนะครับเลขตัวแรกที่ผมก็เป็น1ด้วยเลขตัวที่ผมตามมาก็เป็นอะไรครับ3เอ๊ะถามว่าตอนสอบถ้ามีคนคนหนึ่งตอบผมอย่างนี้ผิดไหมสอบนะครับสลับ x ก็อยากจะสลับสมผมออกเป็น x ผมมีค่าเท่านี้นะครับดูซิมีผลกระทบอะไรกับ x ตัวนี้ผิดไหมครับไม่ผิดเพราะเกิดจากอะไรครับไอเกนแวลูสองไอเกนเวกเตอร์สองข้างที่มันอิสระต่อกันมีแต่ว่าอะไรครับตัวแรกมันเกิดจากแลมดาตัวที่สองตัวสามตัวแรกเกิดจากแลมดาตัวที่หนึ่งมีค่าเซนหนึ่งใช่ไหมดูซิว่าคำตอบสุดท้ายมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างขั้นตอนแรกครับ x อินเวอร์สมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองThank you.
ทษนะครับจากจบไปทางเลขเก้าดีกว่านะครับ3ลบ1ลบ2 2 0ลบ2แล้วก็2ลบ1ลบ1ตอนจบของข้อ2ครับประมาณ 5% คือรอบจบปิดเวลาจบข้อ2นะเป็นรอบจบปิดครับที่ตามมาคืออะไรครับหาแลมด้าได้ครับผมพอได้แลมด้ามาอย่างนี้มันจะทำต่ออ่ะแลมด้าติดรูทนี้น่าจะเริ่มสงสัยนะครับอาจารย์ครับทำไมออกแลมด้าได้ถ้าแลมด้าตัวนี้ติดรูทเราไปแก้สมการหาเอ็กซ์สิครับมีคนทำไหมแต่มันถ้ามันทำถูกก็ได้คะแนนเป็นแบบเต็มนะครับเออมันทำผิดสิวันแรกถ้าผิดทุกอย่างมันจะยากหมดเลยเราคิดเลขไม่ออกนะครับมันจะติดกับสเตทเป็นพันก็ยังทักทุกสิ่งครับน่าจะฉุกคิดนิดนึงครับว่าทำไมอาจารย์ที่สอนวิชานี้เฉียงช่างโหดร้ายขนาดนี้ให้แรมด้ามาเต็มเลยครับเศษส่วนไม่พอยังทำไมครับลองติดรูทอีกนี่กะให้ได้สูงคะแนนใช่ไหมได้อย่างนี้มาตรงไหมครับฉุกคิดนิดนึงว่าคิดเลขผิดบ้างอย่างน้อยสุดก็เอาทฤษฎีมาจับบ้างอะไรครับแลมด้าผลการต้องเป็นเดซแลมด้าผลการต้องเป็นผลบวกกันนี่ตรงอีกนี่เช็คโจทย์อีกรอบเป็นรอบโจทย์อีกรอบนะครับไม่อยากให้ผู้เสียคะแนนแบบนี้นะอะไรนะครับเกิดขึ้นได้ครับการซ้อมเกิดขึ้นได้เชิญซ้อนยังง่ายกว่าติดรูทอ่ะผมบอกให้ตรงตรงนะครับไม่อยากให้คุณฉุกคิดนิดนึงถ้ามาทำข้อสอบครับออกมาแรงด้ามันยากคนข้อสอบมันยากกว่าปกติเนี่ยน่าจะสงสัยว่าเอ๊ะทำอะไรสักอย่างผิดนะครับแรงด้าไม่น่าจะซับซ้อนขนาดนี้นะครับสเต็ปแรกคุณหาเลยครับ P แรงด้าเท่ากับ S A ลบแรงด้าไม่มีทางอื่นที่เลือกครับกระจาย